สำหรับวิธีการถอดหน้ากากแอร์ของ Mitsubishi Pajero Sport นะครับคันนี้เป็นปี2016ก็วิธีการถอดสามารถใช้ตัวงัดคอนโซลนะครับเสียบเข้าไปบริเวณข้างใต้ไฟฉุกเฉินครับแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาตัวนี้สามารถถอดได้นะครับดึงอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆโอเคก็จะออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กของคอนโทรลแอร์นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟฉุกเฉิน2ตัวก็วิธีการถอดก็ตามนี้ครับ